วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในไทยนะคะที่ก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะล่าสุดนะคะก็มีนักร้องหนุ่มคุณเอ๊ะจิรากรซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ได้ออกมาประกาศว่าเขาติดเชื้อโควิด -19 ค่ะโดยเอ๊ะจิรากรได้โพสต์ภาพผลตรวจโควิดนะคะว่าเป็นบวกพร้อมกับเผยว่าทั้งตัวเขาและภรรยาไม่มีการพบและสัมผัสผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเขาทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ออกจากบ้านแค่เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแต่ภรรยาของเขาเนี่ยมีอาการป่วยที่เข้าข่ายค่ะจึงตัดสินใจไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพร้อมกันนะคะผลออกมาว่าติดเชื้อโควิดทั้งคู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากที่นักร้องหนุ่มได้เรียบเรียงไทม์ไลน์เจ้าตัวก็คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อมาจากคุณย่าของภรรยานะคะที่พักอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงแต่ก็มาหาหลานทุกวันค่ะเพราะว่าคุณย่าเนี่ยมีไปตลาดสดหน้าหมู่บ้านนะคะซึ่งผลตรวจเบื้องต้นของคุณย่านะคะด้วยวิธีการสวอปก็เป็นบวกพบเชื้อด้วยเช่นกันค่ะโดยตอนนี้คุณย่าแล้วก็ลูกๆทั้ง3คนของคุณเอ๊ะจิรากรนะคะรวมถึงคนอื่นๆในครอบครัวก็กำลังรอคิวที่จะเข้ารับการตรวจอย่างเป็นทางการส่วนนักร้องหนุ่มและภรรยาตอนนี้ได้ทำการกักตัวแล้วก็รอคิวเพื่อเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต่อไปค่ะ